คลิปวิดีโอในวันนี้ผมทำการผ่านเกมไปเจออะไรแปลกๆนะครับซึ่งสิ่งแปลกๆตอนนี้นะครับผมนั่นก็คือวิลเลจเจอร์ที่สามารถช่วยเราจบเกมได้ว้าวโคตรโหดมากซึ่งเขาจะอึ้งกับวิลเลจเจอร์พวกนี้แค่ไหนนะครับเพราะเขาไม่เคยเล่นดาต้าแพ็กตัวนี้คลิปนี้เป็นไงไปดูเลยครับผมฝากกดไลค์ผมถึง 1,000 ไลค์ด้วยนะครับเพื่อหาดาต้าแพ็กแปลกๆมาให้เขาเจออีกโอเคพี่แฟมพี่รู้ไหมว่าวันนี้สิ่งที่ผมพาพี่มามันมีไมค์ครับแปลกๆอีกแล้วนะทุกคนนะโอ้โหอะไรวะน่าวันนี้ครับโคตรแปลกวันนี้วิลเลจเจอร์หรือว่าพวกรุงสมิธพวกนี้ไปตีมันทำไมอ่ะโอเคครับในวันนี้นะครับพวกรุงสมิธหรือวิลเลจเจอร์นั้นจะช่วยเราในการจบเกมไมค์ครับได้เชดเป็นไงดาต้าแพ็กดาต้าแพ็กอันนี้พี่ว่ามันแปลกไหมก็ไม่เห็นมีอะไรดิเอางี้พี่เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมจะทำการให้พี่เฟรมดูก่อนนะครับผมแน่นอนว่าดาต้าแพ็กแปลกของพี่เฟรมที่ผมให้พี่เฟรมดูวันนี้มันต้องอึ้งทึ่งเจ๋งมาพี่ผมให้เอเมอรัลด์พี่ไปโอเคพี่ลองเอาเอเมอรัลด์เนี่ยให้ลุงสมิธเป็นหนึ่งชิ้นน่ะมันจะกลายเป็นลุงสมิธที่ถูกเทมก็คือตอนเนี้ยพี่อะเทมลุงตัวนี้แล้วเป็นไงแล้วเทมแล้วทำไงอะอ่ะสมมุตินะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าพี่อ่ะมีลุงสมิธเยอะๆอ่ะแบบพี่ลองดูพี่ครับลุงเอาไปเลยนี่เป็นไงเออเจ๋งว่าเจ๋งจ้ะเป็นไงเป็นไงไปเลยไปเลยตอนนี้ครับคุณได้ลุงสมิธในร่างแรกนะครับผมเป็นไงสุดยอดเปล่าเอาขอให้ลุงขอให้ลุงขอให้ลุงอันนี้นะครับเมื่อเราทำการเริ่มเทมวิลเลจเจอร์เทมแปลว่าแบบเหมือนเราฝึกวิลเลจเจอร์แล้วอ่ะโอเคครับตอนนี้พี่เฟรมพี่ลองไปอยู่ใกล้ต้นไม้พี่แล้วพี่กดชิปใกล้ต้นไม้เหรอพี่กดชิปแล้วกดชิปไปทำการเทเลพอร์ตวิลเลจเจอร์มาหาพี่นี่เห็นป่ะที่เรากดชิปเนี่ยมันจะมาอยู่ใกล้พี่เห็นป่ะพี่ลองกดปล่อยกดปล่อยเดี๋ยวสมัยนี่มันเกินเลยก่อนโอเคครับลองกดปล่อยดูโอเคมาตอนนี้โอ้มันดีคุณนี่มันเป็นการแบบว่าเรียกวิลเลจเจอร์มารวมตัวกันแถวบ้านเราทุกคนนะแล้ววิลเลจเจอร์พวกนี้นะครับมันก็สามารถที่จะตัดต้นไม้อะไรพวกนี้ให้เราได้ด้วยนะครับโอ้ดูดิพี่ได้ไม้มาแล้ว2ท่อนเออสุดยอดมาดิพี่ต้องไปพี่ลองวิ่งไปแถวป่าดูพี่วิ่งไปแถวป่าเดี๋ยวผมทีวีพี่มาตรงนี้นะมันคืออุ้ยไอ้เนี่ยเห็นป่ะไอ้พวกวิลเลจเจอร์เนี่ยก็จะทำการขุดตัดไม้ให้เราครับเห็นป่ะเนี่ยลองกดชิปอีกรอบนึงไม่ทำการตัดไม้ให้เราเนี่ยเห็นป่ะนี่เนี่ยบางทีมันจะวิ่งไปเรื่อยๆเว้ยแล้วบางทีมันเนี่ยมันจะตัดไม้ให้เราประมาณนี้เห็นไหมโคตรเจ๋งแล้วเราต้องทำไงเอาเอ้ยเราสามารถคราฟของให้วิลเลจได้ป่ะได้ซึ่งภารกิจแรกพี่มีไอ้ตัวนี้อยู่ในมือใช่ไหมอ่ะพี่กดดูสูตรครับพี่กดตรงเนี้ยกดโต๊ะครับอ่ะและดูสูตรครับมันจะมีอันนึงอ่ะที่ชื่อว่า mind tokenหรือว่าโทเค็นคนเหมืองคืออันดับแรกพี่ต้องหาวูดเดนพิกแอ็กแล้วก็โอ๊กล็อกมาให้ได้ก่อนพี่มีวูดเดนพิกแอ็กไหมขอ4 อันบอกที่ขุดมาขอ4 อันครับขอ4 อันมีครับผมหมดละโอเคเดี๋ยวเราทำเพิ่มโอเคครับโอเคครับมาทำมาครับเลยโอ้ขอบคุณครับผมครับเลี้ยงเลยแม่มีเยอะแยะเฮ้ยสุดยอดเลยครับคุณพี่เฟรมมาเดี๋ยวผมไปทำการครับกันก่อนนะครับทุกคนชึบมาแล้วก็จะได้นี่มานะครับไมค์โทเค็นคือตอนนี้เราก็สามารถที่จะทำให้ลุงวิลเลจเจอร์นั้นทำตามที่เราต้องการได้แล้วนี่มันจะทำการขุดหินให้ถ้าเกิดพี่กดขี้ขวาพี่กดชิปเห็นป่ะโอ้โหสุดยอดเชื่อดิพี่ได้อะไรมาเนี่ยพี่ได้อะไรมาสโตนช้างก็คือเราสามารถอัปเกรดลุงวิลเลจเจอร์ได้แต่ก่อนอื่นพี่ทำให้มันขุดหินไปก่อนเดี๋ยวกดชิปไปเรื่อยเนี่ยเอ้ยโคตรเกียร์นักร้องโคตรโกงโอ้ยเล็กคุณเล็กเป็นไงคุณรู้สึกไงบ้างครับกับการที่คุณเหมือนเป็นผู้นำวิลเลจเจอร์สุดโหดพวกนี้วิลเลจเจอร์ลุยเลยลูกบอลลุยเลยข้าสปีดไประวังนี่วิลเลจเจอร์ช่วยปกป้องคุณด้วยเป็นไงเออเดี๋ยววิลเลจเจอร์จะปกป้องพี่ด้วยแต่ผมรู้สึกผมว่าวิลเลจเจอร์พี่น้อยไปอ่ะพี่เทมต่อดิเทมต่อได้ครับผมเดี๋ยวจัดต่อไปครับถึงเวลาคราฟมันต่อไปคือเราสามารถคราฟมันต่อไปได้พอพี่พร้อมคราฟยังโอเคที่คุณหินเอาไปเลย4อันครับโอเคแล้วก็คอมโบโซ่4อันมาครับเราทำการคราฟให้เฟรมกันก็วิธีการคราฟง่ายๆครับเหมือนอัปเกรดวิธีการอัปเกรดไม้เลยเดี๋ยวผมอัปเกรดให้นะฮะเพราะว่าเหมือนเฟรมจะไม่เห็นมาอัปเกรดปึ้งตอนนี้ mining iron อัปเกรดครับตอนนี้คุณลองกดชิปดูไปทำการขุดชักขุดเร็วกว่าเดิมและขุดใหญ่ขึ้นครับพี่รู้สึกว่าเจอพี่มันน้อยลงทุกครั้งตอนแรกจำได้ว่ามันมี10ตัวตอนเรียน3ไม่ใช่มาเถอะเขาเรียกว่าเน็ตน้อยจะประสิทธิภาพเยอะไงพี่โอ้ประสิทธิภาพเยอะไงมันจะแบบไอ้นี่ไงมันจะหักไงเขาเน้นประสิทธิภาพข้าวบ้านสเกลตันข้าวมาเลยต่อไปพี่ทำให้ได้ผมหน่อยพี่ทำที่ขุดเหล็กให้ผมหน่อยผมอยากได้ที่ขุดเหล็กขุดเหล็กอ่ะพี่ไม่มีอ่ะพี่ก็ทำสิ Two hours laterเรียบร้อยแล้วโอเคพี่มาขอที่ขุดเหล็กอยากกดชิปนะครับให้โอ้ยลำบากกันเนี่ยไม่กดชิปนะไม่กดชิปนะกดปุ๊บหายปั๊บนะไปเลยโอเคครับเหล็กอีก4ไปเลยพี่แอ๊กโอเคโอเคผมจะลองดูก่อนนะว่าใช้ได้หรือเปล่าน้อยลงทุกครั้งเลยวะเนี่ยอะไรวิลเลจเจอร์นะเขาเรียกว่าเหล็กอุ้ยพี่
ช้ไม่ได้ฮะรู้สึกว่าเอาใหม่พี่เราต้องพี่ต้องหาเพชรให้เจอก่อนอ่ะผมรู้ละพี่ต้องหาเพชรให้เจอก่อนกว่าชิปดีกว่ามันจะเจอเพชรอ่ะมีเพชรไหมไม่มีไม่มีเลยเหรอโอ้ยสวยไอ้จ๊ะนี่ไงนี่ไงจะไล่คนที่ลูกลงโคตรได้ไหมได้ไหมเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้นี่จะล่ะโอ้ยได้ได้เอออันนี้อันนี้อันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละเดี๋ยวผมเก็บก่อนขอเก็บก่อนโอเคเก็บมาแล้วโอเคครับมาอย่าคนใช้แม่งเป็นเจือเลยมองไม่เห็นเลยผมไม่เหลือพี่ผมไม่เหลือไม่เลยมาต่อไปครับไมโทเค็นแบบไดมอนด์มาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไปลองดูลองดูปังอุ้ยเอาว่ะตอนนี้ข่าวเพื่อพี่ลองกดชิปดูมันอาจจะขุดใหญ่กว่าเดิมก็ได้มันดูขุดเป็นขั้นเป็นตอนกว่าเดิมป่ะไม่รู้รู้สึกว่ามันก็เหมือนเดิมอ่ะจริงเหรอโอเคพี่แฟมพี่พร้อมยังเดี๋ยวผมจะทำการอัปเกรดหมู่ไอตัวของพี่แล้วนะซึ่งภารกิจต่อไปนะครับผมมันจะไปที่จะต้องใช้ตัว Block of Iron ในการอัปเกรดนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเกรดขอให้พี่เฟรมก่อนนะครับเพื่อเป็นความง่ายนะครับน้อนๆนี่ทำการอัปเกรดวิลเลเจอร์นะครับปังอัปเกรด Recruiter Unlock นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเหมือนวิลเลเจอร์นั้นจะมีความสามารถในการช่วยเหลือเราด้วยนะครับผมช่วยเหลือแบบไหนสปอนเทมวิลเลเจอร์คือว่ามันเป็นไออาชีพเนี่ยตอนนี้วิลเลเจอร์พี่จะได้อาชีพใหม่เป็นอาชีพเหมือนนักรับจ้างเว้ยมันจะทำการเนี่ยเห็นป่ะทุกครั้งที่พี่สปอนมันอาจจะมีตัวเพิ่มโผล่มาเพิ่มขึ้นอะไรประมาณเนี้ยมันก็แบบเท่าเดิมนะใช่ป่ะเหรอไม่รู้อ่ะเนี่ยบางทีก็4บางทีก็3คุณไปคุณไปคุณไปเออผมขออัปเกรดให้คุณเพิ่มก่อนอันต่อไปอัปเกรดอีกคืออัปเกรดอีกอัปเกรดมีเยอะอัปเกรดมีเยอะบอกเลยอัปเกรดเยอะมากนะนี่จะโหดมาอัปเกรดขั้นต่อไปกันดีกว่าทุกคนอย่าเพิ่งขุดไอ้เหี้ยโอ้โหแลกโอ้ยอย่าขุดอย่าเพิ่งขุดชิปนะครับแลกมากเดี๋ยวผมขออัปเกรดขั้นต่อไปให้คุณก่อนนะครับขั้นต่อไปของวิลเลเจอร์ขั้นต่อไปก็คือวิลเลเจอร์วอริเออร์นะครับก็คือว่ามันจะมีความสามารถในการที่วอริเออร์แปลว่าอะไรพี่นักรบนี่มาวิลเลเจอร์ของคุณนั้นเมื่อต่อสู้นั้นเมื่อมีตัวอะไรมาจะทำร้ายคุณมันก็จะทำการถือดาบเพชรไปวิ่งไล่มาหรอกลองเสกไปนี่เสกไปนี่เห็นป่ะเนี่ยสมมติมีซอมบี้มาเนี่ยปากนี่นี่ตีแรงกว่าเดิมเค้เป็นวอริเออร์เป็นดาบแบบโอ้เอ็นชาร์ซะด้วยบอกแล้ววิลเลเจอร์ล้ำดาบไอ้น้องเจ๊งอ่ะภารกิจต่อไปนะครับก็คือ Portal Hacker Token นะครับมาก็คือใช้บล็อกลาพิสแล้วก็เอ็นเดอร์เพิร์ลลองดูบล็อกลาพิสแล้วก็เอ็นเดอร์เพิร์ลนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมกับอันต่อไปพลังอันต่อไปนะครับดูกันว่าพลังอันนี้มันจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาเอ็นเดอร์เพิร์ล4อันนี่ปังโอเคPortal Hacker Unlock ครับ Portal จะเกิดขึ้นแถวๆใกล้ๆคุณก็คือว่าเมื่อเราทำการใช้ความสามารถนี้ของ Villager จะมี Stronghold โผล่มาใกล้ๆแปลว่าแถวเนี้ยจะมี Stronghold เกิดพี่ลองกดชิปเพื่อให้ Villager หาดูแปลว่าแถวนี้จะมีตัว Stronghold เกิดทุกคนเอาว่ะHello เดี๋ยวจะไปกลัวชาตินี้มันก็หาไม่เจอว่ะทำไมอ่ะมันเกิดข้างบนหัวมันขุดข้างล่างโอ้จบแล้วทุกคนคือมันเกิดมันดูหัวเว้ยพี่เฟรมขุดข้างล่างอ่ะน้องๆคิดดูว่าเขาอัจฉริยะแค่ไหนอ่ะอัจฉริยะมาเดี๋ยวคุณอ้าวไม่วิลเลนเจอร์มันขุดทิ้งมันขุดพอร์ทัลไปแล้วไม่ได้เฮียพี่เฟรมมึงทำเฮียอะไรวิลเลนเจอร์มันขุดพอร์ทัลไปแล้วมันขุดชิปพี่วิลเลนเจอร์ขุดพอร์ทัลไปแล้วพี่โดนปวกแทะพี่เฟลโอเคเท่านี้แปลว่าคุณก็สามารถจบเกมมาครับได้แล้วถึงวิลเลเจอร์มันจะแดกขอโทษคุณไปก็ตามทีรอคุณหายไปแล้วโอ้ดูดิกระดาษไอ้เนี่ยไอ้กระดาษลาวามันยังขุดเออมันขุดทุกอย่างอ่ะพูดบ้ามาก็ได้ DN มาครับ DN ครับ DN ครับ DN ครับพี่เฟลเวลาที่คุณต้องลองเอาวิลเลเจอร์ของคุณมาคุณไม่ตายดิเฮ้ยมันเยอะไอ้มันเยอะขึ้นมันเยอะขึ้นเจ๋งว่ะเฮ้ยก็มาดิครับเพิ่มได้เมนไม่เคยกลัวมันเยอะขึ้นว่ะมันเยอะเอาด้วยเอาดิแต่ว่าคนอื่นจะไม่เคยทำอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมอยากจะลองอะไรซึ่งมันดอกโหดกว่าเดิมพี่คอยดูนะอินดิเคเตอร์อ่ะพี่ลองกดชิปดูให้มันวิ่งดูไหนวะลองให้มันวิ่งดูมันจะขุดอ่ะหรอแล้วมันวิ่งบนอากาศว่ะไม่ไม่หรอลองให้มันวิ่งไล่ด้วยแม่ดูนี่ดูเหนือแล้วว่ะเก๊ดูมันวิ่งดูวิ่งโอ้ยังสปีดเฮ้ยเป็นไงโอ้คนสปีดเลยเอาไว้ลองมาเจ้าสปีดเดี๋ยวรอมังกรบินลงมาครับรอมังกรบินลงมาดูวิลเลเจอร์พิกกดชิปมาให้มันลงตัวให้มันลงตัวเอ้ยมันลงตัวตีโอ้ยไม่ดี
ลุงลุงอย่ากดชิปบ่อยอย่ากดชิปบ่อยอย่ากดชิปบ่อยลุงตีดิตีดิลุงตีอยู่คนเดียวเลยเนี่ยนี่ไงท้อเขาว่ะขนาดเขามีแบบผู้ช่วยขั้นสูงก็ได้แต่เขาก็ยังตายเพื่อนขับสิบเบาเด้อยังไม่กดชิปบอกแล้วมันแหลกมันจะตียังไงเนี่ยโอ้ดูมังกรบินอยู่ข้างบนเนี่ยเอ้าพี่ตีมาหรือว่าลุงตีพี่ตีดิลุงมันจะไปตีถึงได้ไงสรุปคุณคิดคุณคิดว่าลุงพูดนี้มีประโยชน์หรือเปล่าครับพี่มันขุดทางกลับบ้านไปแล้วมันขุดทางกลับบ้านไปแล้วกูปวดหัวอ้า